หน่วยงานด้านที่เกี่ยวข้องนะครับกับการช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์พายุปลาบึกในพื้นที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเตรียมที่จะประชุมเพื่อเตรียมสถานการณ์ในการรองรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสายของวันนี้นะครับโดยที่ตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงเองก็เดินทางเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของทางอำเภอสีชนครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับร้อยเอกชอบบริบูรณ์รองผบ.ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชนนำกำลังทหารจากหน่วยรบพิเศษสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจความเรียบร้อยบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหลังจากที่ทางการนั้นมีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกนะครับไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวทำให้ต้องทิ้งบ้านเรือนไปนะครับโดยการเข้าไปตรวจเยี่ยมเมื่อคืนนี้ก็เป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนครับจากการตรวจเมื่อคืนนี้นะครับพบว่ายังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นและยังไม่มีบ้านหลังใดถูกคนร้ายเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินแต่อย่างใดนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่จากค่ายการรบพิเศษเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับว่าหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติหรือเจอสถานการณ์เช่นหากไปเจอคนร้ายหรือบุคคลต้องสงสัยนะครับให้รีบประสานงานกับทางหน่วยความมั่นคงที่อยู่ในพื้นที่หรือประสานกับทางตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของชุดหน่วยรบพิเศษสิชนนั้นยังเข้าไปตรวจเยี่ยมผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพนะครับโดยทางอำเภอสิชนนั้นได้มีการดูแลผู้อพยพไว้จำนวนมากกว่า40ด้วยกันนะครับโดยการพูดคุยเมื่อคืนนี้เป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาพักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพนะครับโดยชาวบ้านเองนะครับหลายคนเองก็บอกว่ายังคงมีความเป็นห่วงบ้านนะครับแล้วก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในบ้านแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการพูดคุยกันและชาวบ้านเองก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางชาวบ้านที่มาพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนขออภัยครับในศูนย์อพยพเองก็ต่างภาวนานะครับว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองในอำเภอสีชนและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยปัดเป่าพายุลูกนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือที่ทำการอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จะใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการสั่งการสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับโดยในช่วงสายของวันนี้ท่านนายอำเภอสีชนจะเรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประชุมร่วมกับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็จะประเมินสถานการณ์หลังจากที่การคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคาดการณ์ว่าพายุปลาบึกนั้นอาจจะพาดผ่านในพื้นที่ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและอาจจะมีผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบนะครับดังนั้นวันนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจุดที่ผมรายงานอยู่จะเห็นว่าในขณะนี้ยังคงมีเม็ดฝนตกลงมาและเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลของท่านนายอำเภอด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของทางอำเภอสีชนนั้นลักษณะภูมิประเทศมีบางส่วนที่เป็นเขานะครับมีเขาหลวงที่อยู่บริเวณของทางอำเภอสีชนและมีเทือกเขาต่างเขาเหล่านี้นะครับเทือกเขาเหล่านี้มีการรับน้ำมาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วนะครับทำให้ดินตอนนี้ค่อนข้างที่จะชุ่มน้ำแล้วก็หากมีฝนที่มีปริมาณตกมามากอาจจะเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางด้านของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสีชนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ